สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมูลเลศปุราค่ะทางช่องเราก็จะนำเรื่องราวของวัตถุมงคลพระเครื่องเครื่องรางและของขังที่อยู่ในเว็บไซต์อมู l e ลศปูร .com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้เช่าบูชาวัตถุมงคลมาเล่าสู่กันฟังนะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ค่ะก็คือพระพิกษเนศสวนปาง16ก่อนหรือมีอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าวีระคณะปฏิ รุ่นมหาจากักรพรรดิค่ะซึ่งออกที่วัดหน้าพะเมนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเมื่ออีพีก่อนหน้านี้นะคะเราได้นำพระพิกคเนสวนปาง16ก่อนเป็นเนื้อโลหะให้ทุกท่านได้ชมกันไปแล้วนะคะอีพีนี้นะคะนำเป็นเนื้อผงค่ะซึ่งในเว็บไซต์เรานะคะก็มีให้เช่าบูชาทั้งหมด3สี3เนื้อแบบนี้เลยค่ะอยากชมความงามขององค์พระกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว เราไปชมกันค่ะเรามาเริ่มกันที่แพ็คเกจจิิงเลยนะคะสำหรับพระพิคเนสวนปาง16กหอนหรือจเจลีอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าวีระคณะปติรุ่นมหาจัก,กรพรรดิ พิธีเทวาพิเศษวัดนาพเมนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะกล่องเนื้อผงนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสามเนื้อสามสีค่ะออกเมื่อปี2,553นะคะเนื้อแรกนะคะจะเป็นเนื้อผงสีขาวเจ้าทับค่ะส่วนเนื้อนี้นะคะเป็นเนื้อผงเหลืองเรืองรองพองอัมพายค่ะ และองค์นี้นะคะจะเป็นเนื้อผงแดงแรงฤทธิ์ค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันทีละเนื้อนะคะเริ่มแรกตั้งแต่องค์นี้เลยนะคะเนื้อผงขาวเจ้าซับค่ะแพ็กเกจจิิงก็จะมาแบบนี้ค่ะเป็นแบบฟ้าเปิดปิดด้านบนแบบนี้ค่ะซึ่งจะแตกต่างจากแพ็กเกจจิิงที่เป็นเนื้อโลหะนะคะนำํำมาชมเปรียบเทียบกันนะคะสำหรับเนื้อผงและเนื้อโลหะนะคะ ที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นเนื้อโลหะทองแดงค่ะนี่ค่ะเริ่มที่แพคเกจจิ้งก็แตกต่างกันนิดนึงแล้วนะคะต่อมาค่ะสำหรับเนื้อนี้นะคะเนื้อผงขาวเจ้าซับเดี๋ยวเรามาชมกันใกล้ๆค่ะงดงามมากเลยนะคะเนื้อผงนะคะก็จะงามกันไปอีกแบบหนึ่งค่ะ การจัดสร้างพระพิคเนศสวนปางสิหกกรถือว่าเป็นการจัดสร้างครั้งแรกในประเทศไทยนะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นองค์พระพิคเนศวนสิบหกกรค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะมีเครื่องหมายโอมและพระคาถาบูชาพระพิคเนศวนปางสิหกกรนะคะก็คือโอมศีวีละคณปติยะนะมะหาพร้อมกับโค้ดและหมายเลขกำกับค่ะ รวมถึงนะคะมีอักษรคําว่ารุ่นมหาจักรพพัดค่ะเดี๋ยวจะให้ชมนะคะสองเนื้อนะคะก็คือเนื้อผงและเนื้อโลหะเปรียบเทียบกันนะคะบางท่านอาจจะชอบเนื้อผงนะคะบางท่านอาจจะชอบเนื้อโลหะค่ะสังเกตว่าเนื้อผงนะคะจะมีความหนามากกว่าเนื้อโลหะนะคะเพราะว่าถ้าหากบางเกินไปนะคะก็เกิดการชํารุดแตกหักง่ายด้วยนะคะนี่ค่ะและนี้ก็เนื้อโลหะค่ะ ความสูงจะต่างกันนะคะสําหรับเนื้อผงนะคะความสูงจะสามจุหซนติเมตรค่ะเนื้อโลหะความสูง3.8มจซนติเมตรนะคะความกว้างนะคะจะเท่ากันค่ะก็คือ3ามซนติเมตรค่ะงดงามกันไปคนละแบบเลยนะคะด้านหลังค่ะการตอกโค้ดนะคะก็จะตอกกันคนละตําแหน่งค่ะและที่สําคัญนะคะมีหมายเลขกํากับด้วย นี่ค่ะงามคนละแบบเลยนะคะพระพิธเนส่วนปางสิบหกกรหรืออีกชื่อหนึ่งนะคะว่าวีระคณาปตินะคะมีความหมายถึงการเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างรวมถึงความสำเร็จทุกประการทั้งในด้านการเงินมัง่งคั่งการงานมั่นคงครอบครัวที่อบอุ่นและความรักที่สมหวังค่ะเดี๋ยวเรามาชมอีกเนื้อหนึ่งนะคะนี่ค่ะ เนื้อนี้นะคะก็คือเนื้อผงเหลืองเลืองรองผ่องอัมพยค่ะงดงานเป็นคนละแบบนะคะแล้วก็ความนูนขององพระปั๊มสวยมากๆเลยด้านหลังก็จะมีการต่อโคดหมายเลขกำกับนะคะพร้อมกับเครื่องหมายโอมและพักคาค่ะรวมถึงรุ่นมหาจากักรพรรดิด้วยการต่อโคดและหมายเลขกำกับจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันด้วยนะคะ พระพิคเนตปาง16กรอน,นะคะจะเป็นปางอาวตารแห่งนักรบปางออกซึและปราบมารค่ะจะให้อำนาจในการบริหารปกครองความเป็นผู้นำผู้บริหารหัวหน้าหน่วยแต่โดยทั่วไปนะคะคนไทยจะเรียกว่าปรางนักรบค่ะงดงามกันไปคนละแบบนะคะเดี๋ยวเรามาชมอีกเนื้อหนึ่งค่ะซึ่งเป็นเนื้อ แป <ales> ๊บหนึ่งนะคะปากพูดไวนะคะแต่หยิบช้าค่ะนี่ค <publisher> ่ะสำหรับเนื้อนี้นะคะก็คือเนื้อผงแดงแรงฤทธิ์ค่ะด้านหลังก็จะเหมือนกันนะคะเกิดอาการรักพี่เสดายน้องร้เปล่าคะเพราะว่างามกันไปคนละแบบเลยนะคะ ปราง16กรอนนะคะมีความหมายถึงเลขมหามงคลโสรสค่ะ16ชั้นฟ้าดาวกระดึงบางตำนานนะคะจะเรียกปรางนี้นะคะว่าปรางปดนี้ค่ะจึงเหมาะสำหรับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันมากๆเลยนะคะเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาชมนะคะ16กกอนของพระพิชเนศองค์นี้นะคะว่าท่านทรงอาวุธและสิ่งมงคลอะไรกันบ้างนะคะ mm hmm. เดี๋ยวขออนุญาตวางสององค์ก่อนค่ะนี่ค่ะ เรามาชมกันนะคะว่าสิบหกกรนะคะของพรพพิกเนปางนี้นะคะท่านทรงอาวุธและสิ่งมงคลอะไรกันบ้างนะคะอ่ะเรามาดูเลยนะคะสําหรับกอนแรกนี่นะคะกอนแรกค่ะจะเป็นกอนที่เป็นแบบประธานพรน,นะคะนี่ค่ะและกอนที่สองนะคะก็จะมีพญามารแล้วก็มีต่อมานะคะก็จะเป็นขวานใหญ่ค่ะต่อมาเป็นบ่วงและ เป็นงาที่หักต่อมาก็เป็นรูป,ปรคำนะคะและคำภีพเวศค่ะเรามาด้านนี้กันต่อนะคะด้านนี้นะคะนี่ค่ะก่อนแรกนะคะจะเป็นขอสับช้างคทาตีสูนดอกบัวกระดิ่งและหมอ้อน้ำทิพย์นะคะ ก่อนสุดท้ายนะคะจะถือขนมลาดูค่ะซึ่งเป็นขนมที่พิพิธเนทท่านชอบม,มากๆเลยนะคะนี่ค่ะก็คือทั้งหมด16ก้อนค่ะพระกรอทั้ง16นะคะจะกางออกประดุรัศมีอํานาจแห่งดวงอาทิตย์และพลังอํานาจอันยิ่งใหญ่สยบได้ทุกสิ่งและประทานความสําเร็จให้กับผู้ที่เคารพบูชาค่ะให้ผู้ที่เคารพบูชานั้นมีอํานาจชื่อเสียงเกียรติยศทรัพย์สินค่ะ เดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันทั้ง3องค์อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะสมองค์3มเนื้อนะคะนี่ค่ะพระวีระคณะปฏิรุ่นมหาจัก,กรพรรดิที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่นะคะนอกจากจะบูชาเพื่อความสำเร็จแล้วยังสามารถบูชาเพื่อกันรพลรังอาถรรพ์และกันแรงชงด้วยค่ะจึงเหมาะที่จะบูชาติดตัว ติดบ้านร้านค้าหรือว่าที่ทำงานนะคะเพื่อป้องกันแรงประทะด้วยเลข16ของพระวีระณณปติที่บอกไว้นะคะว่าเป็นเลขมหามงคลโสรส16ชั้นฟ้าดาวกระดึงอันเป็นที่ประทับของเหล่าทวยเทพและเทวดาชั้นสูงค่ะดังนั้นนะคะการบูชาพระวีระณณปติจึงครอบคุม ทุกชั้นดาวกระดึงรวมถึงโลกมนุษย์ทั้ง3ชั้นก็คือชั้นอากาศธาตุชั้นดินธาตุและชั้นบาดาลค่ะเรามาชมด้านหลังของทั้ง3องค์กันค่ะทั้ง3องค์นะคะที่เป็นเนื้อผงนะคะจะสังเกตว่าการต่อโค้ดและหมายเลขกำกับนะคะจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลยซึ่งจะแตกต่างจากเนื้อโลหะนะคะ สำหรับพิธีเททองหล่อนำเลิกนะคะได้ทำพิธีนะคะในวันศุกร์ที่13สาิงหาคม5 5 5นณมณฑลพิธีวัดหน้าพะรเมนที่จงังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะรวมถึงพิธีเทวาพิเศษด้วยนะคะจัดทำเมื่อวันพุทธที่9ธันวาคม2553ค่ะที่สำคัญนะคะเป็นพิธีมหาจักรพรรดิที่ทางวัดหน้าพะรเมรเนี่ยเขาเรียกว่าให้ความสำคัญกับพิธีนี้มากๆเลยก็คือจะมีพระเกจิดังๆนะคะ ทั้งหมดนา16รูปนะคะซึ่งเท่ากับกําลังโซโลรถแล้วก็เท่ากับอาวุธในพระกรณทั้ง16ขององค์พระพิกเนศด้วยนะคะมารวมพิธีค่ะซึ่งในเลิกที่ร่วมพิธีนะคะถือว่าเป็นเลิกมหาสิทธิโชกก็คือเลิกแห่งโชคลาภอันยิ่งใหญ่และยาวไกลและนี่ก็คือเรื่องราวนะคะของพระพิกเนส่วนปาง16กรหรือว่าวีระคณะปฏิรุ่นมหาจากักรพรรดิ ที่ออกวัดหน้าพระเมรน,นะคะเมื่อปี2553อที่ทางช่องเรานำมาให้ชมกันด้วยค่ะถ้าหากสนใจนะคะก็ทักถางม,มาที่ Line ID นะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามได้นะคะยังมีให้เช่าบูชากันอยู่นะคะสำหรับเนื้อผงที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะต้องขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องอมูเลศูลนะคะขอบคุณค่ะ